นุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันสบู่เบนเนต C&E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 8ปีซ้อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแซมทูเดย์มาแล้วนะคะครับเสียงอ่อนเสียงหวานนะวันนี้อย่าเรียกอ่อนว่าอ่อนเรียกอ่อนว่าแบล็คพิงค์อ๋อมีหน้าอ่อนแบล็คพิงค์เออชมพูดำอันนี้แบล็คไหมเอออันนี้อะไรพิงค์อันนี้คือใครอ่อนรวมกันเป็นอ่อนแบล็คพิงค์คุณเป็นหนึ่งในสมาชิกเหรอเหรอมัวๆคุณถามเขาหรือยังอย่าพูดเลยเดี๋ยวโดนกลัวเป็นบลิงก์ไปเลยเป็นบลิงก์อย่างเดียวเป็นบลิงก์อย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะห้ามพลาดนะครับเช็คอินฟินเวอร์นะครับน้องดาวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะจะพาไปเช็คให้อินเช็คให้ฟินเช็คอินฟินเวอร์กันที่ไหนใกล้ๆกรุงเทพนี่เองจังหวัดปทุมธานีผมบอกเลยนะว่าน่าไปมากฟินมากแต่เรายังไม่ให้ดูช่วงนี้เดี๋ยวให้น้องดาวพาไปดูกันเบรกสุดท้ายเบรกสุดท้ายก็ต้องรออยู่กันไปให้จบแต่ไม่ต้องห่วงอยู่กันจะจบแน่นอนเพราะว่าข่าววันนี้หลายเรื่องมากนะแน่นแน่นแน่นอ๋อแล้วเช็คอินฟินเวอร์เดี๋ยวเขามีแบบมีของเขิงแจกอะไรด้วยใช่ไหมมีสิทธิพิเศษมาให้กันทุกเทปเลยวันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะนะสิอาจจะเป็นแบบส่วนลงส่วนลดอะไรต้องรอติดตามค่ะครับผมเอาไปที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่โอ้โหตอนนี้นะฮะคนไทยผมเชื่อว่าเกือบทั้งประเทศแหละทั้งประเทศนั่นแหละนะฮะเอาใจช่วยกันอยู่นะฮะกรณีที่เขาแหลมนะครับที่จังหวัดนครนายกเนี่ยไฟป่าลุกลามนะครับนี่คุณผู้ชมดูภาพดิเนี่ยฮะเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28มีนาคมนี่ตีซะว่าถ้ารวม28ด้วยก็วันนี้เข้าวันที่3นะถูกไหมใช่ค่ะนะฮะมีคนเนี่ยคุณผู้ชมครับไปพบครับแสงไฟจำนวน5จุดครับกระจายอยู่ในละแวกเดียวกันนะฮะณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ 100%ก็มันดูกินพื้นที่ไปเยอะมากเลยอ่ะพี่กอล์ฟใช่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะฮะรถดับเพลิงนะเข้าไปนะฮะ10คันนะคุณผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านี้ก็เข้าไปนะฮะทำแนวกั้นนะฮะกันไฟเอาไว้ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกงี้เขาบอกเขาพอจะรู้แนวทางของไฟป่าบริเวณนี้เพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นประจำอ๋อเหรอนึกถึงคนที่ภาคอาศัยแถวนั้นเนาะเกิดขึ้นประจำอ่ะคือต้องมาตั้งผวาทุกครั้งที่แบบว่าเริ่มมีไฟมีแสงอากาศร้อนคิดแล้วจะติดไฟไหมอย่างเงี้ยนี่นะฮะเขาบอกดับยากเพราะอะไรครับคุณผู้ชมลมมันแรงแล้วมันเป็นป่าด้วยเนาะใช่มันยากต่อการทำงานนะฮะทางผู้ว่าจังหวัดนครนายกครับก็สั่งการนะฮะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักห้ามมีการสูญเสียเกิดขึ้นเด็ดขาดนะฮะให้คอยสังเกตสถานการณ์โดยรอบนะฮะมีการนำโดรนให้คุณผู้ชมเอาไปบินเพื่อสำรวจแนวไฟจะได้ประเมินสถานการณ์แล้วก็หาวิธีดับโดยเร็วที่สุดนะจากข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าที่มันเกิดขึ้นเยอะเพราะอะไรเพราะฟ้าผ่านะอ๋อเขาบอกไม่ใช่คนทำฟ้าผ่าลงตรงป่าพอดีก็เลยเกิดเปลวไฟแล้วก็เลยลุกยาวเลยประมาณนี้นะฮะช่วงเช้าวันนี้ฮะยังพบกลุ่มควันหนาแน่นบริเวณภูเขานะครับโดยไฟป่าฮะได้ลุกลามนะครับไหม้ภูเขาไปแล้ว3ลูกโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะนะฮะมีที่ไหนบ้างมีเขาเพิ่มเขาแหลมแล้วก็เขาตะแบกนะฮะตอนนี้มีการขอกำลังสนับสนุนนะครับโดยที่ขอทางเฮลิคอปเตอร์นะฮะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA32 จากลพบุรีไปช่วยดับไฟนะฮะซึ่งก็จะเข้ามาได้ประมาณสักบ่ายโมงเขาบอกที่เข้ามาช้าเพราะว่างี้คือตอนที่ติดต่อมันเป็นช่วงกลางคืนมันยากต่อการปฏิบัติงานนะฮะแล้วก็บริเวณที่เกิดเหตุมันเป็นภูเขาสูงชันนะฮะทิศทางลมค่อนข้างแรงมากไฟลุกลามฮะไปตามร่องเขาทิศทางเนี่ยนะฮะของไฟเนี่ยเป็นไปตามแนวตรงขึ้นลงตามสันเขาฮะกินพื้นที่ไปที่ตำบลพรหมณีแล้วก็ตำบลเขาพระรวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณนะคุณผู้ชม700ไร่โอ้โหแต่เคยดูนะพวกหนังที่เป็นแบบทำจากเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าอะไรเงี้ยนะมันดับยากมากแล้วหนึ่งคือมันเสี่ยงสุดๆเพราะหนึ่งคือป่ามันคือรอบตัวเขาต้องทำแนวกั้นไว้ก่อนเพื่อจะลดความเสียหายแต่ว่ามันดับยากจริงผมเนี่ยแสดงละครเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับป่าไม้มา2เรื่องโอ้โหเวลามีพวกฉาก
ดับไฟแบบว่าป่าอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจเขาเลยว่าทำงานยากจริงผู้ชมคือเขาต้องกระจายกันไปฮะหน้าที่แต่ละคน มันต้องมีการไปขีดกรอบไปกั้นไปขุดดินไม่ให้ไฟมันลุกลามอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสารเคมีต้องมีเยอะแยะมากมายขั้นตอนเยอะมากต้องดูแนวทางลมอีกซึ่งควบคุมยากเราส่งกำลังใจกันไปเยอะนะให้เขาควบคุมได้โดยเร็วแล้วก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยไม่มีใครเสียหายหรือไม่มีอะไรสูญเสียหรือว่าเสียหายนะคะครับขยับมาที่เรื่องราวความอันตรายแบบที่เราควบคุมได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ทำทำไมอ่ะหลายคนตัดสินใจใช้ขนส่งสาธารณะเพราะว่ามันก็ต้องใช้อ่ะสะดวกที่สุดแล้วแถวบริเวณบ้านเรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยขึ้นรถบัสไปแล้วเจอคนขับที่เขาไม่ตั้งใจทำงานไม่ตั้งใจไม่ว่ายังเล่นมือถือไปด้วยขับรถบัสเนี่ยหรอขับรถบัสไปเล่นมือถือไปด้วยเรานั่งเยอะบนรถนั่งไม่ติดเบาะนะเนี่ยพี่กอล์ฟวิออนจะเรียกว่าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ได้เพราะมือจับพวงมาลัยไม่จะเรียกว่าศอกจับพวงมาลัยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะศอกอะจับพวงมาลัยมือถือแต่ลูกตาอยู่ที่มือถือดิใช่แล้วมือถือมือถือแล้วใช้พวงมาลัยก็คือใช้ศอกอะบังคับเอาโอ้โหน่ากลัวมากมีผู้โดยสารนะคะที่ขึ้นรถคันนี้แหละถ่ายลงติ๊กต็อกค่ะเป็นมินิบัสเดินทางจากกรุงเทพไปเกาะล้านนะโอ้โหแล้วคือระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะคะจะเห็นพฤติกรรมอยู่อันตรายมากเลยอ่ะแล้วก็ดูไม่ใส่ใจชีวิตคนที่นั่งอยู่ในรถเลยด้วยนะคะทำเอาหลายคนก็ผวาว่าจะถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายไว้เมื่อวันที่29มีนาที่ผ่านมาค่ะเจ้าของคลิปบอกว่าคนขับเนี่ยเล่นมือถือประมาณ 5-20 นาทีฮะแต่ละช่วงด้วยนะเป็นช่วงๆเหรอเป็นแบบนี้ตลอดทางนี่ทันโทษนะแค่เล่นแบบว่า10วินาทีใจหายใจคว่ำนะเป็นผมอยู่บนนั้นนะผมให้จอดเลยนะจริงจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จอดเลยผมจะลงจริงไม่ก็เอามือถือมาเลยเก็บมือถือแต่คือทุกคนก็ต้องรวมใจกันนิดนึงเนาะแต่มันก็คือความปลอดภัยของเรานะนั่นสิเขาบอกว่าเลยตัดสินใจแอบถ่ายไว้ด้วยการทำเนียนเหมือนคุยโทรศัพท์แล้วก็ส่งเรื่องให้กรมขนส่งทางบกรับเรื่องไว้แล้วเขาก็ยืนยันว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับคนขับรถคันนี้แน่นอนค่ะมันต้องขั้นเด็ดขาดถึงขั้นว่าห้ามประกอบอาชีพนี้อีกต่อไปนะ มันต้องแบบว่าลงดาบกันขนาดนี้นะจะได้เข็ดหลาบหมายถึงว่าคนอื่นจะได้ไม่กล้าทำด้วยแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าโดนตำรวจจับอ่ะก็โดนตัดแต้มนะเพราะเดี๋ยวนี้คือการตัดแต้มมันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะมันก็ใช่สิแต่ว่าอันเนี้ยมันโทษนะฮะเข้าใจแหละว่าคุณพี่อาจจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวแต่ว่าคนบนรถอ่ะเขาก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเหมือนกันไงกี่ครอบครัวพี่เขาก็ต้องเลี้ยงดูแบบเนี้ยจริงคือถ้าสมมติว่าอยากเล่นมือถือก็คือรอให้มันถึงจุดหมายปลายทางก่อนหรือตอนจอดเข้าห้องน้ำไหมมันแบบหรือเขาเล่นหุ้นหรือเปล่าหรือเขาเป็นเหมือน The New Elon Musk ต้องแบบก็ไปถึงที่หมายก่อนแล้วค่อยไปดูได้ไหมไม่ได้มันต้องเช็คทุกวิเพราะว่าคือนี่ไงหุ้นไงมันขยับไปทุกวิใช้คำดีมากต้องเช็คทุกวิใช่ไหมเช็คทุกวิลาออกนะ คุณพี่ลาออกไปเช็คหุ้นของพี่เลยถ้าเกิดพี่เล่นหุ้นตามที่ออนบอกอันตรายจริงนะพี่ทำนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้คือขนังคาเข่ามากๆนะแล้วประเด็นคือที่น่ากลัวคือ5ถึง20นาทีในแต่ละช่วงด้วยนะโอ้โหอันนี้มันไม่ได้นะอันตรายมากเลยกฎหมายก็มีไว้นะคะโอ้เห็นภาพแล้วใจหายเลยเนาะโอ้โหน่ากลัวก็หวังว่าจะมีการดำเนินการตามบทลงโทษที่เหมาะสมกันแล้วกันค่ะครับคุณผู้ชมฮะมีอีกข่าวนึงกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนคนไทยมากๆนะครับมีผู้หญิงคนนึงฮะเขาทำอาชีพพิเศษเหมือนดูแลลูกพี่ลูกน้องนะที่มีอาการป่วยติดเตียงนะฮะเขาก็ตามข่าวตอนแรกนะเขาบอกว่ามีการคิดค่าใช้จ่าย 8,000 บาทค่าดูแลค่าดูแลก็เข้าใจได้มันคงมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะจะมีคงมีข้าวมาให้ทานจับพริกตัวอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้ฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้จบแค่นี้สิฮะเรื่องราวมันแบบว่าดราม่าขึ้นเพราะอะไรเพราะลูกสาวของคนที่ป่วยติดเตียงเหรอไม่ใช่ฮะลูกสาวคนของคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่รับจ้างดูแลคนเนี่ยนำนะฮะนำเรื่องนี้มาโพสต์อ้าวในโซเชียลเฮ้ยนะฮะนำมาโพสต์ฮะโทษนะครับถ้าภาษาชาวบ้านคล้ายๆเหมือนเป็นการประจานแม่ตัวเองนี่ไงประชาชนก็เข้าไปดูกันใหญ่เยอะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะเธอโพสต์ว่ายังไงนะฮะเธอบอกว่าเนี่ยไปคิดค่าจ้างเขา 8,000 บาทแต่ว่าไม่ดูแลอย่างแท้จริงบางครั้งมีการทุบตีด้วยแถมบางวันเอาข้าวบูดไปให้กินเธอก็เลยอยากจะร้องเรียนนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลกันหน่อยนะฮะก็มีการโพสต์ภาพเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะสภาพความเป็นอยู่ของคนป่วยอันนี้จานข้าวนะบางภาพเนี่ยมีมดเต็มจานเลยนะเข
ขาบอกกันว่าคนละแวกนั้นนะคุณผู้ชมทราบเรื่องนี้ดีแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้มันมีประโยคนึงเนี่ยสิโอ้โหสะกิดใจคนที่เข้าไปอ่านมากเขาบอกว่าผู้ป่วยรายนี้ฮะเหมือนเคยช้ำใจถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว2ครั้งแต่ว่าคนไปช่วยได้ทันอันนี้ภาพของผู้ที่ป่วยนะฮะผู้ที่ป่วยคนนี้พูดไม่ได้นะพูดไม่ได้นะฮะโดยลูกสาวฮะก็โพสต์ข้อความต่ออีกบอกว่าไม่ทนอีกต่อไปแล้วใครพูดก็ไม่ฟังนะนะแม่เนี่ยเอาผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องมาไว้ที่บ้านเพราะว่าอยากได้เงินจากทางญาติเดือนละ 8,000 บาทตลอดเวลาที่แม่ดูแลคนป่วยเนี่ยแม่ทำร้ายทั้งร่างกายทั้งตบหัวทั้งชกแขนแถมยังนำข้าวบูดเนี่ยมาให้ผู้ป่วยทานด้วยทุกวันนะวันนึงเนี่ยให้กินข้าวแค่1มื้อผู้ป่วยรายนี้ทนไม่ไหวถึงขั้นว่าแอบไปฆ่าตัวตายที่คลองนะหลังบ้านถึง2ครั้งแต่ว่ามีคนน่ะไปช่วยไว้ได้ทันแล้วก็แม่ยังบอกอีกว่าอันนี้ที่เธอโพสต์ไว้นะฮะแม่บอกว่าถ้าหากว่าส่งหนี้ที่จำนำเล่มรถไว้หมดแล้วก็จะทิ้งจะไม่สนใจผู้ป่วยคนนี้อีกเธออยากให้ญาติพี่น้องของคนป่วยเนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับคนคนนี้ไปหน่อยเพราะเธอสุดจะทนกับพฤติกรรมของแม่แล้วนะฮะทางด้านแม่ล่ะฟังด้านแม่บ้างคุณผู้ชมนะฟังความต้องฟังทั้งสองฝ่ายคุณแม่บอกว่าได้รับจ้างดูแลผู้ป่วยคนนี้ฮะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลูกของป้ามีอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะจนเป็นอัมพาตครึ่งซีกไอ้เงินที่บอกได้ 8,000 น่ะไม่จริงได้แค่ 6,000 บาทนะซึ่งตนเนี่ยจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเรื่องกินส่วนเรื่องของใช้เนี่ยญาติจะเป็นคนเอามาให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ว่าพูดไม่ได้ตนเองก็พยายามดูแลเป็นอย่างดีทำอาหารให้กินมีไข่ต้มให้ทานอาหารที่ทำเนี่ยก็ปรุงสุกใหม่ไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกสาวกล่าวหายืนยันอีกครั้งว่าไม่เคยตบตีใดๆเลยประธานชุมนุมเขาว่าไงอ่อนประธานชุมนุมเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเห็นพฤติกรรมหลายครั้งของแม่แล้วก็ยอมรับว่าก็เป็นไปตามอย่างที่ลูกสาวเนี่ยได้โพสต์ไว้นั่นแหละพูดถูกทุกอย่างเลยเคยเห็นแม่ที่ดูแลผู้ป่วยคนนี้ไล่ผู้ป่วยออกจากบ้านด้วยนะแล้วก็มีการปล่อยให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงอยู่บ้านตามลำพังรวมทั้งผู้ป่วยเคยคิดฆ่าตัวตายจริงๆส่วนสาเหตุนะคะปัญหามาจากเรื่องครอบครัวค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลคนป่วยเนี่ยแม่ของผู้ป่วยเองเนี่ยก็เป็นโรคมะเร็งและรายได้ภายในครอบครัวเองก็ไม่เพียงพอจึงมีปากเสียงกับลูกเป็นประจำนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้เดินทางมานำตัวผู้ป่วยไปดูแลรักษาต่อที่สถานคุ้มครองแล้วก็พัฒนาคนพิการบางปะกงใช่ค่ะเขาบอกว่าแม่ของผู้โพสต์ก็คือคนดูแลนี่แหละร่วมกับญาติของผู้ป่วยเป็นคนติดต่อให้ไปรับเองนะอ้าวเนี่ยสับสนไหมล่ะแอบงงอยู่เหมือนกันนะอ่ะนี่แหละแต่สุดท้ายก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ซึ่งข้อเท็จจริงเอาจริงนะเราก็แบบไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดอะเป็นการบอกเล่าจากทั้งสองฝ่ายใช่นะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจของครอบครัวของผู้ที่ป่วยเนี่ยอ่ะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาก็นำตัวไปแล้วก็อันนี้น่าจะเบาใจได้ก็น่าจะหายห่วงได้นะคะนะครับอ่ะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะเอามาที่เรื่องเป็นกระแสในปัจจุบันนี้หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของทนายชื่อดังฟาดกันไปฟาดกันมานะคะแล้วก็เริ่มจากเรื่องของทนายตั้มนี่แหละที่มีการออกมาแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงกรณีของนายชูวิทย์นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์เองก็กลับมาพูดถึงทนายตั้มอีกว่าก็ได้เงินค่ะมาแถลงข่าวตั้ง 300,000 ไม่ใช่เหรอเอาจริงนะคนที่ตามข่าวเรื่องนี้นะปวดคอเหมือนกันนะปวดคอหมดเลยฟังนู้นทีฟังนี้ทีฟังไปฟังมาอยู่นี่นะทนายตั้มพาดพิงคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์พาดพิงทนายตั้มทีนี้คุณทนายตั้มก็เลยออกมาชี้แจงถึงเรื่องกรณีการรับเงินแถลงข่าว 300,000 บาทแล้วก็ดันไปเอ่ยชื่อทนายหญิงคนใดคนหนึ่งบอกว่าเขาก็รับเงินหลังจากที่พาลูกความไปออกรายการชื่อดังแห่งหนึ่งเหมือนกันไงคนก็เลยอ้าวต้องหันไปทางไหนแล้วทีนี้ปิดคอดงงไปหมดแล้วนะคะมองไปข้างหน้าแล้วกันอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วกันอีกคนอยู่ข้างหน้าจะมองไปข้างหน้าปวดคอปวดคอสับสนไปหมดเลยซึ่งแขกที่ร่วมรายการนั้นเนี่ยชาวเน็ตก็ได้คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะดูเหมือนว่าเป็นเจ้าแม่คนดังที่ให้แนวทางเลขเด็ดนั่นแหละแล้วออกรายการเมื่อปี2564ในประเด็นส่วนตัวก่อนที่ทนายนิด้านะคะแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยออกมาชี้แจงค่ะว่าเรื่องที่
ให้เงินหลังจากการแถลงข่าวเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของค่าวิชาชีพดำเนินเรื่องคดีให้ทั้งหมดไม่ใช่ค่าพาไปออกรายการดังอย่างที่กล่าวหากันมาค่ะคือตอนแรกเนี่ยเหมือนประเด็นเป็นว่าถ้าเกิดไปออกรายการนั้นเนี่ยจะได้เงิน 300,000 นี่ใช่ไหมแต่คือทนายทินด้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของคดีความก็เป็นค่าวิชาชีพทางในความแต่การออกรายการก็คือก็ออกรายการก็ไม่ได้เกี่ยวว่านี่เป็นเงินของการออกรายการนะคะซึ่งทนายนิด้าเนี่ยได้โพสต์ต่อด้วยนะคะว่าทนายนิด้าโพสต์ไว้นั้นนี่นะบอกว่าไม่มีความเป็นลูกผู้ชายที่มาพาดพิงตนก่อนที่จะโพสต์ภาพสลิปการรับเงินจากเคสแม่น้ำหนึ่งนะคะพร้อมระบุว่าทิ้งบอมและเงียบเลยนะรูปหลักฐานเด็ดที่จะแฉลุงชูวิทย์ก็ไม่มีเอาแต่ปั่นหุ้นเอาตัวเองอยู่หน้าสื่อไปวันๆเรียกเรตติ้งแล้วก็เอาชื่อเสียงหากินโจมตีคนอื่นรู้สิบเล่าร้อยรู้น้อยเล่าเยอะตามสไตล์ชี้นำสังคมให้คนรุมด่าคนที่ตัวเองเกลียดได้ถือเป็นทักษะชั้นสูงเรานี่มันแน่นอนจริงๆนับถือหายเจ็บจากสังคมรุมด่าเรียกค่าถูกฟ้องคดีในอนาคตแล้วก็มาแหกลุงชูต่อเด้อหนูอยู่เคียงข้างพี่เสนอหนูยังไหวนะคะอันนี้ทนายนิด้าก็ได้โพสต์ไว้ใน Facebook แล้วก็พื้นที่ส่วนตัวของทนายนิด้านั่นแหละนะคะก่อนที่จะโพสต์ภาพรูปคู่กับแม่น้ำหนึ่งแล้วก็ยืนยันค่ะว่าค่าเงินที่ได้ 350,000 เนี่ยไม่ใช่ค่าออกรายการแต่เป็นค่าวิชาชีพทนายความไม่เกี่ยวข้องกันส่วนค่าปรึกษาคดีเนี่ยจะถูกจะแพงอยู่ที่คนจ้างส่วนใหญ่เนี่ยทนายนิด้าก็คิดนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะแพงกว่าพี่เขาด้วยเพราะมันต้องลงแรงลงสมองมากกว่ามันก็เป็นข้อตกลงเป็นความพึงพอใจเนาะของลูกความกับทนายแล้วแต่เคสแล้วแต่คดีความด้วยแหละว่ามันต้องพากันไปถึงจุดไหนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นฝั่งของทนายนิด้าที่ออกมาชี้แจงหลังจากถูกพาดพิงมาค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะผมบอกเลยอย่างที่ออนบอกมันแบบว่าข่าวแน่นจริงๆวันนี้เดี๋ยวเรามีซูมด้วยนะฮะซูมกันตอนนี้เลยเคสนี้นะฮะเล่าสั้นๆนะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ29ปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้กลับมาเป็นข่าวดังอีกรอบนึงนะฮะกรณีของพลอยแดงนะฮะผมเล่าย่อๆอย่างนี้แล้วกันนะประมาณสักปี38เนี่ยฮะมีเพื่อนเขาหุ้นกันประมาณ4คนนะฮะหุ้นเงินกันไปซื้อพลอยที่ประเทศพม่าค่ะนะแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็นำมาเพื่อที่จะเอาไปขายถ่ายทอดตลาดอีกทีหนึ่งนะฮะมีการมีคนติดต่อมาว่าจะซื้อนะฮะตอนนั้นเนี่ย เดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์เราลงรายละเอียดทีนึงนะแต่เอาไปว่าพลอยเม็ดเนี่ยฮะ2 มี2เม็ดเขาจะขายสู่ตลาดเนี่ยฮะประมาณ52ล้านเหรียญตอนนั้นเนี่ยดอลลาร์ละ25บาทนะฮะย้อนกลับไปเนี่ย29ปีที่แล้วตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,300 ล้านบาทนะแต่ปรากฏว่า1ในหุ้นส่วนเนี่ยฮะ1ใน4คนนี้เนี่ยเขาตลบหลังเอ้าเออเหมือนหนังอาชญากรรมเลยนะนะฮะไปร่วมมือกับนายตำรวจท่านหนึ่งนะฮะวางแผนแล้วก็นำพลอยนี้ไปคือหายไปเลยหายไปเลยนะฮะหุ้นส่วนทั้ง3คนเนี่ยนะฮะก็เลยต้องแจ้งความแล้วก็เป็นคดีความกันนะฮะก็เนี่ยฮะเป็นคดีความกันมายาวนานเลยนะฮะจนกระทั่งนะฮะศาลได้ตัดสินนะครับวันที่18สิงหาคมปี64ให้มีการชดใช้กันจากปี38ที่เกิดเรื่องจนถึงปี64เหรอคะถูกต้องถูกต้องมากนะฮะก็จะต้องมีการชดใช้กัน157ล้านบาทจากการที่พลอยเม็ดนั้นหายไปนะฮะแต่ว่าณวันนี้อย่างที่บอกจากปี64อ่ะนี่ผ่านมา2ปีแล้วนะยังไม่ได้เลยสักกะบาทเอ้าเออเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยไหมล่ะเอาพูดคุยกันหน่อยดีกว่ามันเป็นประเด็นร้อนนะฮะต้องซูมกันสดๆวันนี้เลยนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าติดต่อได้หรือยังฮะทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมก็เป็นเจพลนะครับอยู่กับน้องออนนะครับครับคุณบิ๊กพลอยแดงนะครับผมคุณบิ๊กฮะที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี่ประมาณนี้นะย่อประมาณนั้นครับแต่ว่าเรื่องที่เหตุเกิดเหตุการณ์ในปี2537ครับอ๋อโอเคปี37นะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ศาลตัดสินมาแล้วเนี่ยฮะว่าจะต้องมีการชดใช้ให้กับทางเราอะนะ157ล้านเนี่ยมันผ่านมา2ปีแล้วนี่ยังไม่ได้รับเงินเลยเหรอครับใช่ครับตอนนั้นเนี่ยโทษนะฮะลองเล่าย่อๆให้เราฟังหน่อยพอเป็นคดีความแล้วเนี่ยมีการฟ้องร้องอะไรยังไงกันบ้างฮะข้อพิพาทนะเกิดเมื่อปี2537นะฮะหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาตลอดนะฮะตั้งแต่อาญาเราก็ชนะนะฮะศาลอาญาเราชนะนะครับแล้วก็มาต่อที่ศาลแพ่งเมื่อ
คดีอาญาสิ้นสุดลงแพ่งก็เดินต่อนะครับแพ่งชั้นต้นเราชนะครับได้รับศาลท่านตัดสินที่ศาลแพ่งชั้นต้นเนี่ยเราได้รับค่าชดใช้520ล้านพร้อมดอกเบี้ยประมาณ78ล้านรวมแล้วเป็น598ล้านครับโอ้ครับศาลแพ่งชั้นต้นครับแล้วก็มาศาลแพ่งชั้นอุทธรณ์เนี่ยยกไปให้ศาลสูงสุดก็คือศาลแพ่งฎีกาตัดสินครับศาลแพ่งฎีกาตัดสินมาให้ทางจำเลยทั้ง3ชดใช้เงินที่50เงินต้นที่52ล้านบาทบวกดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีณวันที่ตัดสินก็ยอดเงินอยู่ที่ประมาณ157ล้านบาทครับค่ะก็คือยอดเนี้ยคือจะต้องจริงๆต้องได้ตั้งแต่วันที่ตัดสินแล้วหรือเปล่าคะคุณบิ๊กครับศาลมีลงท้ายในคำสั่งศาลว่าให้ชดใช้ภายใน30หรือ45วันแต่วันนี้มันผ่านมาปี66แล้วนะคะคุณบิ๊กคุณบิ๊กฮะตอนที่ศาลตัดสินมาเนี่ยฮะทางจำเลยเนี่ยนะที่ทำความผิดเนี่ยฮะมีใครจะต้องมารับผิดชอบในเงินก้อนนี้บ้างครับมีจำเลยอยู่3คนนะฮะจำเลยที่1นะนายวิสูตรครับจำเลยที่3พลตำรวจตรีนิยมไกรราชฮะจำเลยที่6กรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันอ้าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องชดใช้ด้วยเหรอฮะใช่ครับเป็นลูกหนี้ร่วมครับเป็นลูกหนี้ร่วมเพราะว่าลองอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะคำว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยก็คือว่าทางโจทย์เนี่ยสามารถไปเรียกเก็บกับใครก็ได้และให้ทางจำเลยที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยให้เขาไปเคลียร์กันเองเราพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือประมาณนี้ครับอ๋อสุดท้ายเขาก็ต้องไปเคลียร์กันแหละว่าเงินก้อนเนี้ยไม่ใช่ว่าจำเลยมี3คนแล้วเขาไปหาร3ไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ว่าโจทย์ดูแล้วว่าโจทย์สามารถเรียกเก็บกับใครได้ก่อนก็ไปเรียกเก็บคนนั้นแล้วก็ทางจำเลยเขาก็ไปเคลียร์กันเองอ๋อแล้วทำไมคุณบิ๊กถึงตัดสินใจไปเรียกกับทางกรมตำรวจล่ะคะจำเลยที่1ก็เสียชีวิตไปแล้วจำเลยที่3ก็ถ้ามีชีวิตอยู่ก็อายุมากแล้วที่ได้ข่าวล่าสุดก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อหลาย10ปีก่อนตอนนี้ไม่ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับค่ะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวชื่อมาเนี่ยไม่รวมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะคือทั้งหมดเนี่ยจำเลยคนอื่นเนี่ยคือเขาร่วมกันเพื่อช่อโกงพลอยของเราถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องครับตอนนั้นเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเขายอมรับไหมฮะว่าเขาเจตนาทำแบบนั้นจริงๆต้องไปดูในสำนวนตั้งแต่ชั้นอาญาครับเพราะว่าเขามีโทษจำคุกทั้งหมดนะครับเขาก็ต้องศาลตัดสินมาแล้วล่ะครับนาทีนี้คิดว่าเงินที่เรากำลังรออยู่เนี่ยที่เรียกร้องไปเนี่ย157ล้านบาทมันน่าจะได้ไหมแล้วน่าจะได้เมื่อไหร่แต่ว่าอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดคำสั่งศาลแล้วคะเพราะว่าศาลสั่ง30ถึง45วันนะคะมันเป็นในแง่มุมของกฎหมายเลยอยากจะเรียนผ่านรายการนะครับคือในกรณีถ้าเป็นเอกชนเนี่ยถ้าแพ้คดีลักษณะนี้มูลค่าขนาดนี้ฮะก็ต้องถูกยึดทรัพย์ต่างๆภายใน45วันแน่นอนอันนี้คือถ้าเอกชนหรือบุคคลธรรมดาที่แพ้นะครับครับก็คงจะมีแค่ชีวิตที่ยืนอยู่ข้างถนนเท่านั้นนะพอมาเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยไม่สามารถบังคับคดีได้ไม่สามารถเข้าไปยึดที่ดินยึดโรงพักยึดรถหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำไม่ได้เพราะมันคือภาษีของประชาชนครับนะฮะอันนี้มันคือความเหลื่อมล้ำความแตกต่างที่มันมีอยู่ในข้อกฎหมายมันกลายเป็นเอกชนเสียเปรียบนะฮะแล้วคุณบิ๊กจะทำยังไงอ่ะมีการไปปรึกษาทนายความอะไรยังไงบ้างไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับคำแนะนำนะฮะจากอาจารย์พลเมธนะครับที่ได้ออกรายการหัวกระแสท่านก็ให้ผมไปยื่นคำร้องต่อศาลให้เรียกทางจำเลยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราพูดคุยที่ศาลว่าทำไมถึงยังไม่ชำระครับณปัจจุบันนี้เท่ากับว่าพลอย2เม็ดนั้นเนี่ยหายสาบสูญไปแล้วถูกต้องไหมใช่ครับคุณกอล์ฟโอ้เหรอเราไม่ทราบเลยเหรอว่ามันไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบครับเราตั้งแต่เมื่อพอเกิดข้อพิพาททางตำรวจก็ได้ติดตามตั้งแต่ศาลตัดสินก็ติดตามว่าไม่หาไม่เคยเจอเห็นบอกว่าตอนที่ของคุณบิ๊กนี่คือเท่ากับเป็นรุ่นลูกใช่ไหมครับลูกครับเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้รับมอบอำนาจของโจทย์ที่2และที่3ฮะเห็นบอกว่าตอนที่คุณพ่อกับเพื่อนๆเนี่ยลงขันกันเพื่อซื้อเนี่ยหูไปกู้หนี้ยืมสินมาเยอะมากเลยถูกป่ะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณพ่ออ่ะโอ้โหแล้วคุณนายค่ะเพราะตอนนั้นก็50กว่าล้านนะที่ซื้อลงไปครับโอ้โหตอนนี้คุณบิ๊กคิดว่าตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงคะจะได้157ล้านไหมคะหรือว่ายังไงดีก็ผมคิดว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าทางสำนักงบประมาณเขาคงกำลังหาวิธีทางทำให้ถูกตัวนะค่ะ
นะครับในเรื่องของกระบวนการให้มันเร็วขึ้นนะค่ะแต่ว่าถึงแม้จะอยู่ในกระบวนการมา30ปีก็ยังยืนยันว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดใช่ไหมคะสำหรับกรณีนี้ใช่ครับยังไงก็ไม่ยอมใช่ไหมฮะต้องทวงความยุติธรรมให้กับคุณพ่อถูกต้องไหมใช่ครับเคยไหมแบบว่านั่งๆอยู่แล้วแบบเห็นคุณพ่อแบบคุณพ่อดูเศร้าๆกับเรื่องนี้คุณให้กำลังใจคุณพ่อยังไงทั้งคุณพ่อแล้วคุณอาครับเพราะทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับครับคุณพ่อและคุณอาเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยคือมันเศร้าตั้งแต่ตอนนั้นผมอายุประมาณ14ได้นะตอนที่เกิดเหตุการณ์เราก็รู้แล้วพ่อเราล้มแล้วพอเรื่องเกิดกรณีเราก็กลายเป็นจากคนที่มีฐานะเนี่ยกลายเป็นก็ไม่มีฐานะเลยอ่ะคุณพ่อไม่มีบ้านอยู่คุณอาไม่มีบ้านอยู่ล้มละลายไปหมดเลยอ่ะจนตอนนี้มันมาสู่รุ่นผมไปแล้วคุณพ่อก็มอบอำนาจให้ผมมา10ปีแล้วผมก็หมดค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างเหนื่อยคือมันเป็นเรื่องของความสภาพจิตใจการต่อสู้เรื่องของเวลาที่เสียไปอีกมันไม่ใช่แค่มูลค่าของเงินอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเนาะพี่ก๊อฟก็เนี่ยก็ดูสิมัน29ปีแล้วอ่ะมัน29ปีแล้วอ่ะคุณบิ๊กคิดว่าจะจบในรุ่นของคุณไหมหรือสุดท้ายมันจะไปต่อรุ่นลูกของคุณต่อในรุ่นของผมแน่นอนฮะยังไงผมก็ต่อสู้เต็มที่ฮะเพราะมันชีวิตเรามันย่ำแย่ครอบครัว2 3ครอบครัวมันเหนื่อยกันมาแล้วมันยังก็ต้องสู้ให้เต็มที่แล้วอยากให้จบให้ไวที่สุดอยากจะฝากข้อความถึงใครบ้างไหมฮะกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็ทางสำนักงานตำรวจชาติแล้วก็สำนักงบประมาณแล้วครับอยากให้ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยทำงานกันแบบในเชิงรุกหรือว่าทำงานกันแบบ 5G ก็ได้ถ้าเรียกเป็นปัจจุบันเนี่ยโทรคุยก็ได้ฮะส่งไลน์คุยก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตีกันไปตีกันมาจนมันยืดเยื้อมาถึงขนาดนี้ครับขั้นตอนมันเยอะความหมายคืออย่าโยนกันไปกันมาเลยอยากขั้นตอนมันเยอะไปหมดทั้งที่มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะเรื่องมันก็29ปีเอกสารก็มากมายหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะก็เข้าใจแหละว่ามันใช้เวลานานจริงๆอ่ะเอาใจช่วยนะคะคุณบิ๊กขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะคุณบิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เราเข้าใจความรู้สึกเนอะถ้าเป็นเราอ่ะอ่อนท้อไปแล้วนะจริงๆแต่ว่าพอฟังเขาพูดอ่ะก็เข้าใจเขาว่าทำไมต้องสู้เพราะว่าในวันนั้นที่มันมูลค่า50กว่าล้านที่ทางบ้านมีอ่ะหายไปมันไม่ใช่แค่เงิน1ก้อนแต่มันเงินทั้งบ้านทั้งชีวิตไม่ใช่ชีวิตของคุณพ่อคนเดียวแต่ทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกๆแล้วก็ครอบครัวอีกอ่ะมันสูญสลายไปหมดเลยอ่ะพี่ก๊อฟแล้วไม่ได้พังแค่ครอบครัวเดียวนะครอบครัวของเพื่อนๆคุณพ่อถูกก็ด้วยพังกันไปหมดเลยนะฮะหวังว่าจะได้รับการชดใช้เยียวยาภายในเร็ววันนี้แล้วกันเนื้อเพราะว่าจริงก็คือในการต่อสู้ในชั้นศาลก็ชนะไปแล้วไงค่ะใช่ไหมศาลตัดสินมาแล้วชนะทุกศาลเลยก็ตัดสินแล้วด้วยว่าต้องจ่ายแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของระบบระเบียบกันอยู่อ่ะก็ต้องหวังว่าจะให้ความเป็นธรรมเนาะกับกรณีนี้ด้วยแล้วกันนะคะเรื่องนี้นะต้องบอกเลยนะว่ามันมีอุทาหรณ์อยู่นะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะจริงนี่คือเพื่อนฝูงหักหลังกันเองนะเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครเนาะจุดเริ่มต้นน่ะมันเริ่มจากตรงนั้นเลยนะเอาพักบ้างดีกว่าพักกันแป๊บเดียวดีกว่าค่ะฟังเรื่องของเขาเราก็เครียดตามไปด้วยจริงพักหายใจหายคอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับแซ่บทูเดย์ค่ะครับกุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงสัตว์กัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยอาการคันนึกถึงน้ำมันตรากุ้งคู่บางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ในน้ำดื่มสิ่งที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงมั่นใจว่านี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้ยแต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อมราคานี้ได้รถทดแทนด้วยเหรอรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด 30% น้ำปลาตำหนวใจอะไรก็อร่อยลองชิมดูครับงั้นชิมเลยนะคะตำหนวอร่อยจริงๆค่ะน้ำปลาตำหนวแซ่บนัวบุ๋มเลิฟเลยค
ข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บทูเดย์ติดตามได้ในเวลาบ่าย 2:05 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บทูเดย์นะครับเฮเซลสโนครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟู้ดแลนด์และอิฟแอนด์บอยนานาทองแป้งคุมมันที่โลตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นแต่นี่คุณยิ้มสวยกันทั้งสองคนเลยนะแต่คนนี้ยิ้มค้างเลยคนนี้เขามั่นใจกว่าเพราะเขาดูแลช่องปากมาเป็นอย่างดีจริงเขาใช้จริงมาอย่างเนิ่นนานแล้วคุณมิ้นสวัสดีสิวันนี้สวัสดีค่ะนี่ไงเห็นไหมหอมสดชื่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเชิญวันนี้นะเออนะฮะมาแบบอารมณ์ดีคุณก็ฆ่าเขาใช่เหรอค่ะโอ้โหยังค้างข่าวเมื่อกี้อยู่หรือเปล่าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วคุณผู้ชมก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะมาทีไรมาพร้อมกับเรื่องของสุขภาพปากจริงๆช่องปากมันสำคัญถูกต้องเอายุคนี้คุณผู้ชมค่ะเครียดกันไปหมดเลยอุ้ยทั้งข่าวทั้งโน่นทั้งนี่ทั้งอากาศทั้งความร้อนทั้งหลายสิ่งหลายอย่างอย่าลืมคุณผู้ชมค่ะเรื่องของปากของเราเหมือนกันลมหายใจของเราเนี่ยบางทีมีกลิ่นปากเอาเครียดเองบางทีบางคนปวดฟันเครียดเองนี่ช่วงนี้หลายคนร้อนในเยอะเพราะอากาศมันร้อนส่งผลกับกลิ่นปากด้วยไหมคะแล้วคุณผู้ชมเชื่อป่ะช่วงนี้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์คลีนขายดีมากไม่น่าเชื่อว่าจะขายดีช่วงหน้าร้อนก็อย่างที่คุณบอกพอเวลาเครียดมากๆอ่ะส่วนหนึ่งมันทำให้น้ำลายบูดนะใช่มันก็มีกลิ่นไงถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตเรียนบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะโปรโมชั่นวันนี้ขอบอกโปรก่อนได้ไหมได้เอาเลยเนาะเพราะว่ามาทีไรเนี่ยคือหมดทุกทีไม่ทันจริงๆไม่ทันไปบอกโปรตอนท้ายไม่ทันเดี๋ยวขอบอกโปรตั้งแต่ต้นรายการเลยคือน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์คลีนตัวนี้บอกคร่าวๆก่อนนะคิดคนโดยคุณหมอฟันช่วยรักษาแผลในช่องปากได้โดยการอมประมาณ10วินาทีแล้วบ้วนออกได้หรือจะใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากทั่วไปได้โดยการผสมน้ำเปล่าครึ่งนึงเดี๋ยวมีถ้วยไปให้นะคะใส่เทใส่ครึ่งฝาน้ำเปล่าเต็มฝานะคะแล้วก็บ้วนปากเช้าเย็นคุณผู้ชมแค่นี้สามารถทำให้เหงือกและฟันของเราแข็งแรงและอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอันนี้คอนเซ็ปต์ง่ายๆก่อนคุณหมอฟันฝากมาเพราะว่าตอนนี้คนเข้าไปซื้อในเพจเข้าไปซื้อที่หน้าคลินิกคุณหมอไม่มีของพี่ของหมดแล้วของขาดของหมดมีเฉพาะในรายการเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมือเร็วมือไวกดไว้ก่อนก็ได้แสดงว่าวันนี้มีจำนวนจำกัดสิจำนวนจำกัดอีกแล้วพี่หมอให้50สายเหมือนเดิม1ขวดปกติ350บาทคุณผู้ชมขาวันนี้ใครอยากได้ส่งฟรีนะให้กดมาเลยนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรขึ้นหน้าจอให้โปรโมชั่นขึ้นหน้าจอนะคุณผู้ชมนี่เบอร์นี้ให้ไปก่อน0853458833 0853458844ใครอยากได้ส่งฟรีนะต้องโทรให้ทัน50สายแรกถ้าไม่ทัน50สายแรกคุณจ่ายค่าส่ง200นะคะบอกก่อนพี่คิดดูเพราะฉะนั้นกดให้ทัน50สายแรกเอาไปเลย3ขวดนะคะแถมฟรี2ขวดเป็น5ขวดจากปกติ 1,750 บาทวันนี้จ่ายเพียง 1,050 บาทแล้วส่งฟรีเฉพาะ50สายแรกอ้าวโทรเลยรีบโทรเลยโทรเลยคุณผู้ชมระหว่างนี้มาเล่าให้ฟังกันหน่อยเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะฮะคือต้องบอกว่ายุคนี้นะอย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยนะคะเครียดเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าช่วงนี้คนมาหาหมอฟันเยอะแล้วจะบอกว่าสุขภาพช่องปากที่น้องออนพูดร้อนในกันเยอะเป็นแผลในช่องปากเยอะแล้วกินน้ำกันน้อยนะคะน้ำลายบูดกันเยอะเพราะฉะนั้นหลายคนไปหาหมอฟันบางทีมันไม่ได้เกี่ยวนะเหงือกบวมนะมีแผลในช่องปากไปหาหมอฟันบางทีไม่ได้เกี่ยวกันหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพข้างในอยู่แล้วนะมันส่งผลให้ฟันผุก็มีพี่เออและช่วงนี้เรากินของหวานเยอะไหมก็เยอะปีนะก็มันร้อนอ่ะทานของหวานมันชื่นใจถูกต้องน้ำแข็งนี่แหละแล้วคนชอบเลยน้ำแข็งเย็นๆเป็นเกล็ดๆคอต้องเคี้ยวน้ำหวานน้ำหวานหนึบๆน้ำหวานหนึบๆคุณผู้ชมคะอาหารอันโอชะนะคะของเอาง่ายๆที่เราเรียกว่าขี้ฟันนะคุณผู้ชมนะคะก็คือน้ำตาลนะคะสิ่งที่ทำให้เราฟันผุก็คือน้ำตาลสิ่งที่เราให้เราเป็นแผลในช่องปากก็คือน้ำตาลสิ่งที่ทำให้เราเป็นนะคะเขาเรียกว่าหินปูน
็คือน้ำตาลเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงไม่ได้เลยพี่เพราะว่าน้ำตาลจะอยู่ในส่วนผสมอาหารทุกประเภทที่เรากินเข้าไปข้าวก็มีน้ำตาลข้าวกินข้าวกันอยู่แล้วใช่กับข้าวซอสปรุงรสขนมหวานน้ำอัดลมกาแฟชาทุกอย่างมีน้ำตาลหมดกินข้าวเสร็จแปรงฟันเลยมันไม่พอหรอคะเนี่ยตอนเด็กๆก็กินข้าวแปรงฟันกินข้าวแปรงฟันคุณหมอก็สอนอย่างนี้คุณครูก็สอนอย่างนี้ใช่คุณครูสอนมาแบบนี้แล้วทำไมไปตรวจฟันแล้วทำไมฟันปุทุกรอบเลยเพราะว่าอย่างนี้ไอ้คาบน้ำตาลคาบอาหารที่เรากินเข้าไปนะคุณผู้ชมเราไม่ใช่ให้หยุดกินนะเรายังกินได้เหมือนเดิมค่ะแต่ทีนี้เรามาดูแลที่ต้นเหตุกันกินอาหารให้เหมือนเดิมคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะผ่านการบดเคี้ยวแล้วก็น้ำลายนะคะพอมันบดเคี้ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งมันกลืนลงไปอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมมันติดตามซอกฟันมันไปติดตามซอกเหงือกซึ่งการแปรงฟันบางทีมันเอาออกไม่หมดการใช้ไหมขัดฟันมันลงไม่ลึกเพราะฉะนั้นการที่จะเอาพวกคราบน้ำตาลหินปูนเศษอาหารเศษต่างๆที่มันหมักหมมอยู่ในซอกฟันและซอกเหงือกได้ต้องใช้เครื่องมือแพทย์แซะออกเท่านั้นทีนี้ทำไมคุณหมอฟันจะต้องมาคิดน้ำยาบ้วนปากตัวนี้เพราะสงสารคนไข้ที่เวลาไปหาหมอฟันต้องหวีดแซะหวีด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 มันเจ็บจริงจริงแล้วมันก็เสียวด้วยมันเสียวฟันแล้วมันก็เจ็บฟันแล้วมันต้องไปปีหนึ่งสองครั้งไม่ชอบเลยหมอฟันเนี่ยใช่ไหมไม่อยากเจอที่สุดแล้วคุณหมอฟันก็สงสารคนไข้มากเพราะคนไข้กว่า 90% กลัวการมาหาหมอฟันแล้วต้องขูดหินปูนทุกคนคุณหมอฟันก็เลยคิดอย่างนี้เอางี้เอาเครื่องมือแพทย์ไปใช้ที่บ้านเลยเอาหรอทำออกมาเป็นรูปแบบน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนยังไงอ่ะง่ายมากคุณผู้ชมวิธีการใช้คือเดี๋ยวเรียนบอกก่อนว่าคุณหมอใช้สมุนไพรใช้การพูใบสะระแหน่ดอกพิกูลผสมประสานนะคะในรูปแบบของน้ำนมให้ใช้ง่ายที่สุดแล้วก่อนใช้คุณผู้ชมต้องเขย่าก่อนเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรแล้วเวลาใช้ไปนานๆอย่าตกใจทำไมเป็นเม็ดๆอยู่ที่ก้นมันเป็นสมุนไพรค่ะนะคะมันไม่ได้เกิดการชำรุดใดๆมันเป็นสมุนไพรเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเม็ดๆถือว่าดีแสดงว่าใส่สมุนไพรจริงถูกยิ่งเม็ดเยอะยิ่งดีอันนี้พูดตรงๆคุณผู้ชมเทไปแบบนี้นะครึ่งฝานี่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าให้เต็มแก้วแรกๆถ้ายังไม่ชินให้เทแค่1ส่วน3ของแก้วแล้วน้ำเปล่าให้เต็มอันเนี้ยพวกเราแบบว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ครึ่งแก้วน้ำเปล่าเต็มแก้วแต่พวกมิ้นน่ะเสียดแล้วกับน้องเต๋อดกเลยโอ้กระดกเลยไม่ผสมน้ำแล้วโอ้โหสุดยอดอันนี้คือที่บอกว่าให้ผสมน้ำคือให้ความคุ้นชินกับการใช้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นสมุนไพรเข้มข้นไม่ปวดแสบไม่ปวดร้อนแต่ว่าช่วยในเรื่องของการอย่างนี้คุณผู้ชมเวลาเราบ้วนปากใช่ไหมปุ๊บกวักแล้วก็บ้วนออกมาผู้ชมอ่างล้างหน้าสีขาวอ่ะผู้ชมมันเป็นตะเกียบตะกังมันแบบงี้นี่อันนี้ก่อนใช้แบบนี้นะแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูหลังใช้เดี๋ยวให้ดูหลังใช้คุณผู้ชมอย่าตกนะอย่างนี้เลยนะแล้วมีทุกรอบมันปูมาเลยนะเป็นมันปูพี่เช้าก็มีเย็นก็มีกลางวันก็มีก่อนอาหารหลังอาหารมีหมดแต่มันจะมีมากมีน้อยมันอยู่ที่คราบน้ำตาลที่มันติดตามซอกเหงือกซอกฟันให้คุณดีใจนะถ้าเจอแบบตะกังออกมาอย่างเงี้ยดีใจเพราะมันกำลังดูดจะไม่เหมือนเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์คือแซะแล้วใช้เครื่องมือดูดอันเนี้ยเขาดูดเลยด้วยนวัตกรรมของน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนการพูใบสะระแหน่ดอกพิกุลเขาจะดูดอย่างอ่อนโยนดูดออกจากซอกฟันดูดออกจากซอกเหงือกเสร็จปุ๊บให้คุณเนี่ยบ้วนปากเสร็จนะลองเอาลิ้นดูเลยเนี้ยหอมลื่นลื่นเปรสแล้วลมหายใจหอมเลยทันทีต่อให้คุณกินกระเทียมมาท้ายที่สุดพี่คุณบ้วนเสร็จปุ๊บคุณเนี้ยหอมเลยและจะบอกว่าเมื่อเวลาเศษอาหารคราบน้ำตาลต่างๆเนี่ยมันไม่เกาะฟันเกาะเหงือกมันจะเกิดงี้อันนี้คุณหมอทำท่าให้ดูนะหนูก็เรียนแบบมาไม่ใช่บอกใบ้อะไรนะไม่ใช่ไม่ได้บอกเลยถ้าไม่พูดก็ไม่คิดนะเอาจริงอ๋อเหรอตอนแรกคิดแล้วอันนี้เปลี่ยนเสมือนฟันอย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยฟันมันก็จะชิดกันเมื่อเศษอาหารมันออกใช่ไหมออกเช้าออกเย็นออกทุกครั้งที่เราบ้วนปากใช่ไหมฟันมันก็จะชิดติดกันมันไม่มีอะไรไปอุดไปทูกั้นมันไว้แล้วเหงือกอ่ะมันก็จะรัดฟันอย่างนี้คุณหมอพูดเลยบอกว่าถ้าคุณใช้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนเป็นประจำสม่ำเสมอเหงือกและฟันจะอยู่กับคุณแบบแข็งแรงและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตโดยที่คุณแทบไม่ต้องมาหาหมอฟันโดยที่คุณจ่ายแค่ 1,050 บาทใช่ขอโปรทีดิขอโปรที1ขวด350บาทคุณผู้ชมคะซื้อในคลินิกหรือในเพจเราเนี่ยคุณก็จะได้แค่1ขวด350บาทไม่มีแพ็คแบบนี้นะแต่ถ้าแพ็คแบบนี้เฉพาะในรายการ Sap Today ที่ถูกกว่าคุณผู้ชมเอาไปเลย3ขวดปกติแล้วเนี่ย3ขวดก็ไม่เคยลดวันนี้ทั้งลดทั้งแถมคือซื้อ3แถม2ได้ไป5ขวดจากปกติ 1,750 บาทจ่ายเพียง 1,050 บาทพี่ตกขวดละ200สุดยอด200ไม่ถึง200ไหม
ส่งฟรีใช่ไหมส่งฟรีส่งฟรีเฉพาะ50สายแรกคุณผู้ชมกดเบอร์ก่อน0853458833 0853458844ย้ำเบอร์นะคะ0853458833กดอีกครั้งค่ะ0853458844มี2เบอร์นะคุณผู้ชมนะทันเบอร์ไหนบอกโปรบอกเขาว่าจะเอาโปร5ขวด 1,050 บาทและถามคุณด้วยคุณผู้ชมทัน50สายไหมเพราะถ้าคุณทัน50สายเราส่งให้คุณฟรีแต่ถ้าคุณไม่ทันคุณจ่ายค่าส่งให้เรา200แต่ถ้าคุณให้เราเก็บเงินปลายทางเราคิดเพิ่ม50บาทเป็นค่าบริการค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยคุณผู้ชมคุ้มโทรให้ทัน50สายแรกคุณผู้ชม0853458833 0853458844 5ขวด 1,050 บาทนะคะคุณผู้ชมต้องรีบแล้วนะเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าสายก็ไปไกลเหมือนกันนะคะมาทีไรหมดทุกทีขอเพิ่มไม่ได้เหรอสายน่ะขอหมอก่อนเอาเบอร์หนูไม่ใช่เจ้าของเอาเบอร์ไปให้พี่กอล์ฟเดี๋ยวพี่กอล์ฟโทรไปคุยกับหมอก่อนเข้ารายการพี่โทรถามว่ามิ้นวันนี้มิ้นมาใช่ไหมแล้วพี่จะโทรคุยกับหมอหมอถ้าหมอกำลังปูหินปูนอยู่หมอจะวางเครื่องมือมาคุยกับเดี๋ยวผมไปเคลียร์กับหมอเองมาครั้งหน้าขอสักร้อยสายน่ะแต่ว่าครั้งนี้ได้50จริงๆใช่ดังนั้นต้องรีบเพราะตอนนี้สายรันตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าต้องเรียนบอกว่าช่วงหน้าร้อนขายดีเพราะคนมีแผลในช่องปากเยอะหลายคนนะคุณผู้ชมย้ำนะถ้าเกิดมีแผลในปากนะร้อนในเหงือกถลอกหรือว่ามีกลิ่นปากอมไว้สัก5วิ10วิแล้วบ้วนออกบ้วนบ่อยๆไม่ต้องไปทายาไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเดี๋ยวมันจะแห้งเองส่วนใครมีกลิ่นปากหนักมากน้ำลายบูดเยอะมากฟันผุเยอะมากรอการไปหาหมออยู่ก็อมและบ้วนไว้ก่อนโทรไปนะ0853458833 0853458844เดี๋ยวพักสักครู่นะเพราะว่าผมอยากออกไปบ้วนซะหน่อยได้เลยผสมน้ำด้วยนะพี่งั้นเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟไปบ้วนปากก่อนพักสักครู่เดียวค่ะครับต่อมันค่ะข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บทูเดย์ติดตามได้ในเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีถึงบ่ายสามโมงครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บทูเดย์นะครับไม่รู้จะโฆษณายังไงดีรู้แต่ว่าขวดนี้ทำมาจากปลาทะเลแท้หอมไม่คาวไม่ใช่ของผมอ้าวแล้วของใครแหมยิ้มใหญ่เชียร์น้ำปลาปลาหม่ำแซ่บทำจากปลาทะเลแท้ๆขวดสีส้มขวดสีส้มทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเราแนะนำเทพไทยครับวิวดีๆแบบนี้ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงจะดีสิผมมีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดครับติดตู้เย็นวันเย็นติดตู้เย็นติดตู้สุดาเย็นรถถังน้ำแข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นมีอะไรเย็นๆหมดหวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับหน้าร้อนเมืองไทยก็แบบนี้แหละครับกลับมาเหนื่อยๆเจอบ้านร้อนยังกับเตาเผายิ่งกับคนที่ร้อนไม่ต้องพูดถึงโอ้โหยืนผัดหน้าเตาร้อนๆแบบนี้อาหารก็ร้อนคนรอก็ร้อนใจก็ร้อนทำงานร้อนๆแบบนี้จะทนยังไงไหวแต่ยังดีที่มีซันชิโร่หน้าใหญ่เย็นแรงช่วยดับร้อนให้คุณสู้งานได้สบายร้อนนี้ทีวีเด็กให้คุณสู้ร้อนด้วยซันชิโร่พัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วหน้าใหญ่เย็นแรงเปิดกี่ทีก็เย็นเหนือชั้นใหญ่ด้วยหน้ากว้างถึง18นิ้วกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงแรงด้วยดีไซน์3ใบพัดใบใหญ่เพิ่มปริมาณแรงลมได้อย่างดีทนด้วยมอเตอร์ทองแดงที่กล้ารับประกันความทนทานให้คุณนานถึง4ปีประหยัดพัดลมประหยัดไฟเบอร์5กินไฟเพียงชั่วโมงละ36สตางค์ทั้งยังให้ความอุ่นใจด้วยระบบเซฟตี้ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานมอกพัดลมอุตสาหกรรมตอบโจทย์ได้ดีทั้งลมแรงคุ้มค่าแล้วก็ความทนทานด้วยครับพัดลมซันชิโร่เนี่ยลมแรงมากแล้วก็ที่สำคัญประหยัดไฟเบอร์5ด้วยค่ะนอกจากจะลมแรงแล้วนะครับก็ยังทนด้วยนะครับเป่าทีเดียวดึงไม่กัดลูกค้าเลยลูกค้าก็แฮปปี้ครับซันชิโร่พัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วใหญ่แรงทนประหยัดสินค้าขายดีจากทีวีเดเร็กผลิตในประเทศไทยมาตรฐานระดับสากล
จากราคาปกติ 2,190 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นแต่ทุกคนสั่งกับจอร์ดคุณจะได้การรับประกันที่สุดแสนพิเศษหากใน1ปีพัดลมมีปัญหาเรายินดีเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีโอ้จอร์ดมันยอดมากโทรตอนนี้ที่026660009 026660009หรือช็อปง่ายๆได้ที่นี่สแกนเลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31กรกฎาคม2566ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพ Air Carrier X Inverter Plus ช่วยเซฟค่าไฟสูงสุด 6,000 บาทต่อปี Findy หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟคุณผู้ชมครับใกล้วันหยุดกันแล้วเสาร์อาทิตย์นะฮะมีแพลนหรือยังจะไปเที่ยวไหนกันนั่นน่ะสินี่เลยเช็คอินฟินเวอร์นะฮะวันนี้น้องดาวนะครับและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะจะพาไปเช็คให้อินเช็คให้ฟินเช็คอินฟินเวอร์กันที่จังหวัดปทุมธานีใกล้ๆใกล้ๆไปกันได้ง่ายๆนะคะที่นี่มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์วัดสวยๆก็มีและที่สำคัญร้านอาหารชิลๆบรรยากาศดีๆคาเฟ่ดีๆมีเยอะมากนะฮะอย่าลืมนะครับเรามีสิทธิพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะเข้าไปรับสิทธิพิเศษกันนะครับนะฮะกับเช็คอินฟินเวอร์วันนี้นะฮะพาไปที่ปทุมธานีใช่ไหมเรามีนี่ฮะสิทธิพิเศษจาก Finmill Cafe and Restaurant นี่ร้านนี้นะฮะตั้งอยู่บริเวณซอยพิมพ์สมบุญนะฮะตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีฮะนะครับก็ดูเช็คอินฟินเวอร์เสร็จแล้วนะฮะให้โทรไปนะฮะที่หมายเลข0853458833โทรไปปุ๊บบอกเขาเลยฮะว่าตัวเองนี่เรานะอ๋อเหรอเราไหนอะเราเองอะเราที่ดูรายการแซ่บทูเดย์มาอ๋อทำไมเหรอตัวเองเรามาขอรับสิทธิ์โอ้ได้เลยพูดประโยชน์ริบไปฮะเสร็จแล้วก็บอกชื่อนามสกุลนะฮะเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาจะมอบนะฮะส่วนลดให้ 10% พอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะก็แค่แจ้งชื่อนามสกุลเขาได้เลยนะของหวานเครื่องดื่มใช้ไปเลยสบายสบายแจ้งแค่ชื่อแจ้งนามสกุลย้ำอีกทีนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0853458833แล้วบอกว่าขอรับสิทธิ์แจ้งชื่อนามสกุลไว้นะคะส่วนตอนนี้น้องดาวรออยู่แล้วค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมอยู่แล้วที่จะให้คุณได้ไปเช็คให้อินเช็คให้ฟินเช็คอินฟินเวอร์กันที่จังหวัดปทุมธานีเชิญครับจังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครการเดินทางสะดวกสบายขับรถไปได้ชิลๆมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายให้เราได้มาพักผ่อนหย่อนใจง่ายๆแบบวันเดย์ทริปวันนี้ดาวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะพามาเที่ยวใกล้กรุงกันที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะสถานที่แรกที่เราจะพาไปเช็คให้อินเช็คให้ฟินก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีการเดินทางโดยรถยนต์มาได้ทั้งเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพิเศษมอเตอร์เวย์ถนนหมายเลข7หรือว่ามาโดยรถโดยสารประจำทางก็สายปอ538เส้นรังสิตนครนายกค่ะตึกลูกเต๋าข้างหลังดาวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานเราสามารถมากันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันข้างในค่ะว่าจะมีอะไรสนุกสนุกกันบ้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก่อตั้งโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ Edutainment and Interactive ที่ทันสมัยผู้เข้าชมสามารถที่จะเรียนรู้สัมผัสและหาคำตอบได้ด้วยตนเองภายในนะคะก็ประกอบไปด้วยนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบ่งการแสดงออกเป็น6ชั้นค่ะม
าเที่ยวที่นี่ได้ทั้งความรู้และความสนุกเลยนะคะนอกจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อพวช.คลอง5ยังมีพิพิธภัณฑ์อีก3พิพิธภัณฑ์ค่ะได้แก่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและพิพิธภัณฑ์พระราม9ให้ได้เดินชมเดินเที่ยวกันด้วยค่ะจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดาวจะพาไปเที่ยววัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของจังหวัดปทุมธานีกันค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นจังหวัดที่มีวัดสวยๆเยอะมากเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะดาวอยู่ที่วัดปัญญานันทารามเป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยค่ะด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมของอินเดียนอกจากสายบุญนะคะมาที่นี่แล้วจะอิ่มบุญอิ่มใจที่นี่เนี่ยยังมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปอีกเยอะมากเลยค่ะวัดปัญญานันทารามสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุอดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์เพื่อให้เป็นมรดกธรรมและสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามโดดเด่นเลยนั่นก็คือเจดีย์พุทธคยาที่จำลองแบบมาจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายภาพค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาพปริศนาธรรมแบบ3มิติมีที่เดียวในโลกเท่านั้นนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างของเจดีย์พุทธคยาให้เราได้เยี่ยมชมและถ่ายภาพโดยจะมีภาพวาดทั้งหมด29ภาพค่ะซึ่งแต่ละภาพเนี่ยก็จะแฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจในเรื่องของอริยสัจ4ค่ะขอแวะเติมพลังกันสักนิดนึงค่ะที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนอกจากจะมีวัดสวยๆแล้วนะคะยังมีคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารที่ให้บรรยากาศดีๆอีกเยอะมากเลยค่ะอย่างที่นี่นะคะฟินมิลคาเฟ่แอนด์เลสซองค่ะเป็นคาเฟ่สุดชิลนะคะท่ามกลางสวนที่ร่มรื่นมานั่งแล้วเนี่ยรู้สึกเย็นสบายสุดๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่เนี่ยยังมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เมนูขนมให้เราได้เลือกหลากหลายเมนูเลยค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเราได้ไปทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้แล้วก็ไปวัดสวยๆอย่างวัดปัญญานันทารามแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยอาหารอร่อยๆกับคาเฟ่สุดชิลถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะคะและเมืองไทยของเรานะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายค่ะตามดาวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปเช็คอินเช็คฟินเช็คอินฟินว่ากันนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็น้องดาวนะฮะเห็นแล้วก็อยากจะไปกับน้องดาวเลยนะคะเดี๋ยวพาให้พี่ก๊อฟไปเลยค่ะเพราะเราหมดเวลาของเราวันนี้ไปเลยนะไปสิทำไมต้องใส่อารมณ์อ่ะคุณชอบขึ้นอารมณ์ทันเมียผมอ่ะไปได้ไปเลยปทุมธานีน่ะเหมือนโดนไล่ไปนอนแบบนอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาใหม่นะก็ได้ค่อยกลับมาเจอกันบ่ายสองนะคะเอาลาเลยแล้วกันเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมฮะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ